มากันที่เรื่องของข้อความชวนเชื่อแล้วก็ส่งต่อกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วตอนที่โควิด19ระบาดรอบแรกนะครับเรื่องของการกินใบกะเพราแล้วที่สำคัญคือเป็นใบกะเพราสดคุณท็อปคุณผู้ชมครับวันละครึ่งขีดบอกว่าสามารถจะสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายเนี่ยต้านโควิด19ได้เรื่องนี้กลับมาแชร์กันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องมาย้ำกันหน่อยนะครับว่าข้อมูลนี้บิดเบือนและไม่เป็นความจริงครับเอาไปใส่กะเพราดีสุดแล้วคุณผู้ชมเอาไปผัดกับหมูกรอบใส่หมูสับเลยนะครับครับเรื่องราวนี้ถูกแชร์กันนะครับว่ากินกะเพราสดปริมาณก็วันละครึ่งขีดหรือว่า50กรัมผมว่าปริมาณมันอาจจะดูน้อยนะแต่คุณผู้ชมฮะเยอะนะกะเพราสดครึ่งขีดเนี่ยกินโอ้โหต้องเคี้ยวด้วยมันไม่น่าจะกินง่ายๆนะครับทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขออกมาชี้แจงนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยว่าการรับประทานใบกะเพราปริมาณครึ่งขีดสามารถต้านโควิด19ได้นะครับถึงแม้ว่างานวิจัยของต่างประเทศนะครับจะระบุว่าพบสารโอเรียนทินครับอยู่ในกะเพราซึ่งสามารถจับกับตัวไวรัสโควิด19ในร่างกายได้แต่ข้อมูลจากการวิจัยนั้นก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลวิจัยเบื้องต้นเท่านั้นครับคุณผู้ชมยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าใบกะเพรานั้นสามารถยับยั้งโควิด19ได้จริงหรือไม่แต่ยังไงก็ตามนะครับถึงแม้ยังไม่มีงานวิจัยที่แน่ชัดว่ามันสามารถรับมือโควิด19ได้แต่กะเพราเองก็มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจนได้รับขนานนามว่าราชินีแห่งสมุนไพรครับวันนี้ครับเรามีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับประโยชน์ของใบกะเพราจากพี่แววแววตาเอกชาวนานักโภชนาการมาฝากกันครับกะเพราเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคทั้งตำรับยาไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอินเดียที่ศาสตร์การแพทย์อายุรเวทและศาสนาฮินดูนำกะเพรามาใช้เป็นสมุนไพรเพื่อทำยารักษาโรคนานกว่า 5,000 ปีค่ะและยังจัดให้กะเพราเป็นราชินีสมุนไพรที่ใช้รักษาได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจเพราะกะเพรามีคุณสมบัติช่วยรักษาภาวะสมดุลของร่างกายและช่วยบรรเทาความเครียดได้ค่ะเขามีธาตุเหล็กเยอะมีวิตามินซีเยอะแล้วก็มีโปรตีนเยอะนะคะใบกะเพราสดๆ100กรัมมีโปรตีนถึง4กรัมค่ะนั่นหมายความว่าเราสามารถกินกะเพราได้เป็นอาหารทั่วๆไปค่ะแล้วก็วิตามินซีที่มีมากในกะเพราสดนะคะยังช่วยทำให้บรรเทาอาการเป็นหวัดได้หมายความว่าถ้าเราเป็นหวัดนะคะการกินวิตามินซีที่เพียงพอจะทำให้อาการหวัดของเราไม่รุนแรงและข้อสำคัญกะเพราจะมีน้ำมันหอมระเหยค่ะน้ำมันหอมระเหยนะคะจะช่วยขับลมไล่ลมทำให้ไม่สะสมแก๊สในกระเพาะอาหารไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือเบต้าแคโรทีนค่ะเขามีวิตามินเอเยอะดีต่อสายตามันจะไปสอดคล้องว่าทำไมใบกะเพราจึงต้องมาผัดก่อนนะคะเพราะว่าเบต้าแคโรทีนก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอเขาต้องโดนน้ำมันมีน้ำมันก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ใบกะเพรายังมีสรรพคุณรักษาโรคอีกมากมายนะคะโดยน้ำมันหอมระเหยของใบกะเพราสามารถช่วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจียนขับลมบรรเทาอาการท้องเสียและไม่ใช่แค่ส่วนใบเท่านั้นค่ะส่วนอื่นๆของใบกะเพราก็สามารถไปใช้ประโยชน์เช่นกันอย่างรากของกะเพราก็สามารถนำมาต้มหรือว่าชงกับน้ำเพื่อดื่มบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยค่ะกะเพรายังช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์จึงทำให้กะเพรากลายมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารและกลายมาเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยและชาวต่างชาติอย่างผัดกะเพราค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับกะเพราเป็นพืชสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนนะครับถ้าเอามาปรุงอาหารจะช่วยลดความเผ็ดร้อนได้และอร่อยอร่อยด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่ารับประทานใบกะเพราแบบสดๆมีข้อที่ควรระวังในการรับประทานนะครับเพราะว่าใบสดของกะเพราอาจจะระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้จริงๆไม่ต้องถึงกระเพาะอาหารครับตั้งแต่คอแล้วลิ้นแล้วล่ะตั้งแต่ลิ้นแล้วนะครับเคี้ยวยังไงกินใบกะเพราสดลงไปเนี่ยนะดังนั้นไม่ต้องปฏิบัติตามนะครับคุณผู้ชมครับข้อมูลนี้ที่แชร์กันอยู่เป็นข้อมูลที่บิดเบือนและไม่มีข้อเท็จจริงนะครับดังนั้นก็ยังคงแนะนำให้ผัดกินกับทั้งกะเพราไก่กะเพราปลาหมึกกะเพราทะเลนะช่วงนี้ช่วยหน่อยนะฮะก็ไปสั่งอาหารทะเลกันไม่ต้องกลัวผัดให้สุกผัดให้ร้อนรับรองอร่อยแน่นอนนะครับ